เอ้ยหญิงสาวที่ว่าไม่ได้เจอกันนานนะละลายน้ำแข็งปืดเอ้ยเอ้าตัวดำเอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาตีมาไปนะครับกับเกมครูฮันเตอร์นักสืบไขคดีปริศนากันในตอนที่2กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในคราวที่แล้วนี่เราก็ได้ทำการไขคดีนะครับเสร็จสิ้นไปหลายคดีกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นผู้ชายจอมเจ้าชู้นะครับโจรวางระเบิดหรือว่าฆาตกรที่อยู่ในคฤหาสน์สำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาเจอกับคดีแบบไหนนี่เดี๋ยวเรามารับชมกันเถอะก่อนที่จะไปทำการไขคดีนะครับยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมแล้วก็กดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับการไขคดีในคราวนี้อย่าลืมกดด้วยนะครับเริ่มเล่นกันเลยเถอะมาแท็บ2 Start ครับผมเฮ้ยมันหายไปแล้วพอจะช่วยได้ไหมเดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงนะเดี๋ยวก่อนตอนนี้นี่รู้สึกว่าอู้นี่บันโจรนี่ว่าโอ้โหเจ้าหัวขโมยนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะมีสิ่งของที่ถูกขโมยไปนะครับตอนนี้นี่เป็นจินตนาการของยอดนักสืบว่าเจ้าโจรคนนี้นี่ทำอะไรมาบ้างเอสมมุติว่าถ้าเราเป็นโจรเราจะทำการปลอมตัวเป็นรปภ.นะครับลองดูสิเฮ้ยพาสเวิร์ดคืออะไรเฮ้ยแย่แล้วเดี๋ยวก่อนอ่าฮ่าโอ้ใช่หรือเปล่าเอ้าใช่ด้วยโอ้โหรู้พาสเวิร์ดได้ไงวะเนี่ยเออเอายังไงต่อดีนี่ก็คือสิ่งล้ำค่านะครับเป็นคริสตัลที่อยู่ภายในเอาเบ็ดตกปลาหรือว่าแต่งชุดอะไรก็ไม่รู้สมมุติว่าเป็นเบ็ดตกปลาในนี่เกี่ยวขึ้นเฮ้ยถูกต้องด้วยเอ้ยไม่ใช่ไม่สัญญาณเตือนเอาแต่ถูกต้องนี่ว่าโอ้โหมาแล้วครับผมนี่บันเฮ้ยเอาไงดีเราต้องหลบซ่อนออกจากหน้าต่างนี่ไม่น่าจะเป็นความคิดที่ดีหรือว่าจะปลอมตัวแบบนี้ครับผมมาปึ๊บต้นเขาออกไปทางนั้นอะเฮ้ยอย่างนั้นเราบอสได้เลยฮ่าฮ่าไอ้โง่เอ้ยอ๋อแสดงว่าเอ้าเดี๋ยวก่อนบอสก็คือโจรกันเหรอเฮ้ยมันหายไปแล้วนี่โอ้โหทำเป็นแบบว่ามาแนบเนียนเมื่อกี้นี้เฮ้ยโคตรจะพีคเอาละตอนนี้ก็ตามสืบคดีต่อไปไม่ใช่สิเราต้องตามจับคนนี้ก่อนเฮ้ยฉันเจอแล้วเฮ้ยมันโบกแท็กซี่เอาไงดีเอมีเครื่องสำอางนะครับกับหมุดที่จะทำให้ล้อรถนี่แตกงั้นเหรอสมมติว่าลองเครื่องสำอางไม่โอ้โหจุ๊บ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 จะอ้วกไปเดี๋ยวนี้เอ้าแย่แล้วเฮ้ยโบกแท็กซี่ไม่สำเร็จเอาละตอนนี้แต่งหน้าแต่งตัวแบบนี้นะครับเจอหลุมครับผมจะเอาไม้วางหรือว่าเป็นวิศวะก่อสร้างดีเฮ้ยดูเหมือนว่าถ้าเป็นไม้นี่จะมีรอยแตกอยู่เราจะแบบนี้ดีกว่านี่ปรีดปรีดขอสะพานหน่อยโอเคนะครับตอนนี้ก็โอ้โหอะไรวะเนี่ยเจอเจ้าหมาตัวนี้อีกแล้วนั่นใครนะอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้นี้เผลอเหยียบกระป๋องเราจะตีเจ้าหมาหรือว่าขโมยเนื้อสมมติว่าลองขโมยเนื้อมาคว้างไปฝั่งนู้นเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยโดนลุมอ้าวกัดกันโอ้โหเสื้อผ้าฉีกขาดเฮ้ยถูกหรือเปล่าเอ่ยน่าจะถูกครับผมเฮ้ยเจอแล้วนี่ก็คือแหล่งกบดานเจอสมบัติที่หายไปแล้วเฮ้ยเล่นมานี่ไม่มีพลาดเลยนะเก่งกาจอะไรขนาดนี้มาด่านต่อไปเฮ้ยโอ้โหมันโยนทิ้งเฮ้ยของอยู่ไหนน่ะโอ้โหอยู่บนหลังรถเฮ้ยจักรยานล้อแตกจะไปยังไงดีเนี่ยเราจะทำการปั่นไปเลยหรือว่าซ่อมแซมก่อนสมมุติว่าปั่นไปเลยได้หรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้สิเฮ้อบ้าบอจริงๆเอาใหม่นะครับผมเฮ้ยเอาสมบัติคืนมาเดี๋ยวนี้มาคราวนี้นะครับเราจะต้องใช้เป็นนี่เลยประแจขอเปลี่ยนล้อแป๊บหนึ่งปั๊บ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 เฮ้ยเป็นจักรยานล้อเดียวโอ้โหจะขึ้นไปบนรถยังไงดีเอากรวยมาตั้งหรือว่าใช้เชือกใช้เชือกน่าจะเป็นสิ่งที่ดีฮึบเวียงครับผมโอ้โหได้รับมาแล้วเฮ้ยแตกเอ้าเฮ้ยแย่แล้วครับสมบัติล้ำค่าเอากาวตาช้างหรือว่าใช้เป็นผ้าคลุมดีสมมุติว่าผ้าคลุมหน่อยสิรวบรวมตรงนี้เอาไปเฮ้ยโอ้โหแกทำแตกกันเหรออุ้ยทำไมไม่ยอมเอาไปติดปะโถเอ้ยโอเคนะครับผมคราวนี้ก็ติดกาวเข้าไปขอให้เหมือนเดิมปึ๊บ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 เดี๋ยวซิเฮ้ยมาแล้วรปภเอาคืนไปเฮ้ยไม่ทันสังเกตนี่ผลงานที่สำเร็จเป็นไงโอ้โหชื่อเสียงนี่เพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับตอนนี้มาปิดไปได้อีกคดีหนึ่งยอดเยี่ยมจริงๆเอาละตอนนี้ก็อยู่กับเรเวล16ดูสิครับยังเหลืออีกโอ้โหหลายด่านมาเล่นกันต่อเฮ้ยที่นี่มาเล่นเกมกันเถอะ
ไม่เอ้ยหายใจไม่ออกโอ้โหนี่มันหนังเรื่องจิ๊กซอนี่หว่าแย่ละครับเรานี่มีโอกาสตายครับผมเราจะทำการกินน้ำเข้าไปหรือว่ากลั้นหายใจกันดีกินน้ำมาโอ้โหสุดยอดเป็นไงผ่านด่านไปได้เฮ้ยด้านหลังมีใบเลื่อยครับผมแล้วมันบอกว่ากุญแจนี่อยู่ด้านหน้าเราจะเอาเป็นอิฐหรือว่าใช้ไม้ดีอิฐมาว่างเอ้ยกระเด้งเข้าหน้าโอ้โหมึนเลยครับเฮ้ยแย่จริงๆแบบนี้สำหรับตรงนี้นี่ขอลองดูหน่อยสิถ้ากลั้นหายใจเฮ้อในที่สุดก็ตายเป็นแบบนี้นี่เองเอาละเอาไม้มาแบบนี้เอามาเลื่อยโอ้โหเราเป็นกุญแจเฮ้ยโคตรฉลาดเฮ้ยตอนนี้นะครับจะเอาไงดีไขกุญแจหรือว่ามีโคมไฟด้านบนโอ้โหถ้าเราไขกุญแจนี่ดูเหมือนว่าจะมีกลไกที่จะเป็นการยิงปืนไฟใส่หน้านะครับเอาเป็นอันนี้ดีกว่าไหนห้อยครับผมโอ้โหเรียบร้อยประตูถูกทำลายเฮ้ยรอดตายแล้วครับผมแม่ใครจับเรามาวะเนี่ยช่างน่ากลัวจริงๆเหตุการณ์แบบนี้โอ้โหการเดินทางยังไม่จบสิ้นเฮ้ยกุญแจอยู่ด้านในเข้าไปดีไหมเนี่ยโอ้โหเข้าไปแล้วไม่ฉันทำอะไรอยู่วะเนี่ยเอจะเอาเป็นเคาะประตูหรือว่าข้าวโพดสมมติว่าเป็นข้าวโพดหน่อยสิฮึบป๊อปคอร์นอุ้ยโอ้ยแม่ช่วยดันประตูได้โอ้โหวิธีอะไรก็ไม่รู้เออด้านบนไม่กำแพงนี่กำลังจะมาบีบเอาเป็นก๊อกน้ำหรือว่าตะขอเกี่ยวดีเฮ้ยเปิดน้ำดีกว่านี่ครับผมแล้วก็ว่ายขึ้นไปด้านบนโคตรฉลาดครับผมแม่โอ้โหระเบิดเฮ้ยทำยังไงกันดีเอจะเอาเป็นระเบิดหรือว่าแม่เหล็กเฮ้ยแม่เหล็กสิครับเราเห็นกุญแจนี่อยู่ที่กองเข็มฉีดยามาดูสิเฮ้ยโอ้โหเสียบอกตายไปโตแม่ลืมไปว่าเข็มนี่น่าจะเป็นโลหะเหมือนกันเอาละคราวนี้ก็ใช้เป็นระเบิดหรือผมตูมไปเลยโอ้โหมุดท่อสุดยอดกุญแจไม่ต้องใช้ไหนไปเลยครับผมเป็นไงความฉลาดของนักสืบเฮ้ยเอ้ยหญิงสาวดิว่าโอ้โหไม่ได้เจอกันนานนะรู้สึกว่ากำลังโดนมัดไว้อยู่เราจะใช้ไฟในการละลายน้ำแข็งหรือว่าตัดเชือกดีเฮ้ยถ้าเราละลายน้ำแข็งนี่หญิงสาวก็จะถูกห้อยเพราะฉะนั้นก็ตัดเชือกดีกว่าแป๊บแป๊บแป๊บลงมาแล้วเอ้ามึนอีกอะไรวะเนี่ยเอาใหม่นะครับคราวนี้ก็ละลายน้ำแข็งปืดเอ้ยเอ้าตัวดำเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้โอ้โหเฮ้ยยังไงกันดีนี่ก็คือมีช้อยให้เลือกอยากจะเปิดประตูใช่ไหมเราจะจับสายไฟ2เส้นหรือว่าให้หญิงสาวกับตัวเรานี่จับพร้อมกันลองจับพร้อมกันหน่อยสิสามัคคีเฮ้ยเฮ้ยได้ด้วยโอ้โหไฟฟ้าไหลผ่านนี่โอ้โหตรงนี้ยังไงวะเนี่ยเอ้าโดนล็อกขาครับผมมีทางเลือกก็คือเอาเลื่อยมาหั่นกับให้หญิงสาวนี่ทำอะไรก็ไม่รู้สมมุติว่าลองเป็นหญิงสาวหน่อยสิช่วยด้วยไม่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้าข้าไปเลยคนเดียวอ๋อนี่ไงมาจัดการกับเจ้าตัวนี้โอ้โหสุดยอดครับผมเจ้าจิ๊กซอโดนจับเรียบร้อยแม่ไว้ใจได้จริงๆหญิงสาวคนนี้ปิดไปได้อีก1คดีนะครับแม่สนุกสนานจริงๆเอาละคราวนี้ก็เลเวล19ครับผมโอ้โหเรามาเจอกับคนนี้อีกแล้วให้ไปตามสืบชู้อีกแล้วนะครับตอนนี้เอ้ยดูสิมันคบกับใครอีกแล้วแล้วก็จะเข้าไปไงดีเลื่อยบันไดหรือว่าปีนต้นไม้นะครับปีนต้นไม้มาด้านบนนี่เฮ้ยรังนกเหยี่ยวโอ้โหไม่โดนจิกสลบครับผมโอ้โหหน้าเป็นรอยเฮ้ยดูสิแม่เดี๋ยวเราก็จะไปตามถ่ายรูปมาให้นะนี่เห็นชู้ตรงนี้เอาละเราจะเข้าไปเลื่อยตรงนี้ปึ๊บ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 ดัดแปลงโอ้โหเป็นไม้แบบนี้ฮึบกระโดดข้ามสุดยอดเพอร์เฟกต์มาเข้ามาแล้วตอนนี้ตามสืบยังไงดีเราต้องแอบซ่อนกล้องเอาไว้ในบ้านเฮ้ยมันมาแล้วครับผมเฮ้ยเอาไงดีแอบในม่านหรือว่าอยู่บนพัดลมในม่านดีกว่าเฮ้ยชิบนี่โคตรจะเนียนดูสิเฮ้ยไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าโอ้ยตายแล้วคลุกจิตโดนตบหน้าเรียบร้อยเฮ้ยยากจริงๆด่านนี้
เอาละคราวนี้ก็อยู่บนพัดลมแบบนี้เฮ้ยจะหักไหมเนี่ยเออดูสิขอเปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะโอ้โหเข้าไปแล้วครับตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่เอ้ยฉันกำลังจะล่วงเอาเป็นสบู่หรือว่าเป็นผีดีเฮ้ยปลอมเป็นผีนี่น่าจะแนบเดียนมาว้าเอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยแฟนออกมาต่อยเอื้ออีกแล้วโอ้โหแฟนคนนี้นี่แม่นักกีฬาจริงๆเอาละคราวนี้ก็เป็นสบู่ครับผมไม่โยนสบู่ลื่นเฮ้ยเป็นอะไรไหมเอาละครับตอนนี้โอ้โหรอดตายครับผมแอบซ่อนกล้องหรือยังเอ่ยเดี๋ยวต้องคอยดูกันเอาละรีบวิ่งออกมาก่อนตอนนี้เฮ้ยโอ้โหเขาโผล่มาแล้วมาเราจะต้องตามสืบนี่เอ้ยลูกโป่งบ้ามาบังทำไมวะเนี่ยปาลูกดอกมาหลบไปปุ้งเอาเฮ้ยโดนคนนี้เออโอ้โหโดนตบหน้าครับผมแม่ไม่เรียนปาข้ามไปโดนฝั่งนั้นเฉยเอาละตอนนี้ก็เป่าให้ออกไปฟืดค่อยเรียนหน่อยถ่ายรูปแล้วหรือยังเอ่ยเฮ้ยไอ้นกแม่ออกไปเกกะเราจะใช้เป็นหนังสติ๊กหรือว่าขนมปังใช้วิธีที่ไม่มีความรุนแรงแล้วกันขนมปังเอาไปกินอ้ายโดนลุมโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยแม่อุตส่าห์จะใช้วิธีที่ไม่รุนแรงได้เดี๋ยวเจอหนังกระติกเอาละได้เวลาในการดีดนี่ไปเออเรียบร้อยมาถ่ายรูปได้สักทีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้าเขาหยุดหอมแก้มกันแล้วหุ้ยคุณมาทำอะไรที่นี่น่ะเฮ้ยเจ้าเด็กน้อยแม่ดูเหมือนว่ากำลังล่ามโซ่อะไรอยู่นะครับเอแต่สัตว์เลี้ยงนี่ดูเหมือนว่าไม่เห็นนะครับผมถ่ายรูปเด็กละกันดูสิช่วยฉันหน่อยถ่ายรูปสองคนนั้นมาเอาเฮ้ยเดินไปถ่ายงั้นเลยล่ะอะแฉโอ้โหดูดิแม่โพสท่าแบบนี้ได้หรือเปล่าเอ่ยอู้ขอบใจเฮ้ยนั่นมันนักสืบโอ้โหใช้เด็กสุดยอดเอาละครับผมได้รูปมาแล้วเฮ้ยมันตามมาเอาเรื่องไม่โอ้โหชิดขนาดนี้ดิตีหัวแตกได้เลยไม่เอาไงดีเราจะโอ้โหให้ดอกไม้หรือว่าเป็นบุตรีให้ดอกไม้เออดีแม่สาวน้อยเฮ้ยแกบังอาบจีแฟนข้ากันล่ะเอาฝาถังขยะมาบังเฮ้ยโป่งเข้าไปเอาโดนอีกข้าน่ะนักเบสบอลเก่าปะโถคราวนี้ก็ขอใช้เป็นโทรศัพท์ครับผมเฮ้ยตำรวจโอ้ไม่ใช่โอ้โหโทรเรียกแฟนแกนี่โอ้โหเริ่มทะเลาะกันแล้วครับผู้หญิงเอเราจะทำการถ่ายรูปหรือว่าปลอมเป็นผู้หญิงนี่ลองดูสิจุ๊บจุ๊บเอาเอาอีกแล้วโอ้โหชอบครับผมชอบทุกคน โดนกระทืบเรียบร้อยเฮ้ยไอ้ขี้แพ้เอ้ยเป็นไงนี่ได้เงินครับผมยอดเยี่ยมเฮ้ยตามสืบไอ้คนนี้ดิสองทีแล้วนะเลิกเจ้าชู้ได้แล้วโอเคนะครับผมก็โอ้โหคดีในคราวนี้นี่ค่อนข้างจะสนุกตื่นเต้นกันเลยทีเดียวแถมได้พบเจอหญิงสาวจากอีกเกมนะครับคิดถึงเหลือเกินสำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้าก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับในการสืบคดีในคราวหน้าแหมเดี๋ยวจะรีบมาต่อกันให้ดูนะครับในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปละบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะครับจุ๊บๆ